และแล้วสิ่งที่ทุกคนรอคอยก็เป็นความจริงแล้วล่ะครับเมื่อช่วงเวลา 15:00 น.ที่สนาม SCG Stadium สโมสร SCG เมืองทองยูไนเต็ดของเราก็ได้แถลงข่าวเปิดตัวนักเตะโคต้าเอเชียคนใหม่นั่นก็คือรีควานชองนะครับกัปตันทีมชาติเกาหลีเหนือและนี่คือหนึ่งในขุนพลตัวจริงของทีมชาติเกาหลีเหนือเลยนะครับที่เมื่อล่าสุดเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมานะฮะตัวรีควางชอนน่ะได้พาทีมชาติเกาหลีเหนือทำศึกฟุตบอลFC Challenge ครับแล้วก็คว้าแชมป์จนได้ในท้ายที่สุดนะครับโดยการเอาชนะทีมเติร์กเมนิสถานไปได้2ประตูต่อ1ครับและนี่นะฮะก็คือภาพบรรยากาศงานแถลงข่าวเปิดตัวลีควางชอนครับเดี๋ยวอย่าเสียเวลาครับผมจะพาสาวกกิเลนพยองของเราไปชมภาพบรรยากาศการเปิดตัวในวันนี้เลยครับเป็นครั้งที่มังกรยูไนเต็ดมีความเคลื่อนไหวกับสโมสรในปีนี้นะครับก็เป็นรายล่าสุดนะครับซึ่งมาเล่นตัวการออกสตาร์ทนะครับก็ติดภารกิจนะครับอันนี้ผมอยากวันนี้เนี่ยแนะนำนักเตะในโควต้าเอเชียคนแรกของเรานะครับลีควางชงครับอันนี้เป็นแสดงการแสดงออกที่เห็นความมุ่งมั่นของสโมสรอย่างมากนะครับเรามุ่งมั่นมากที่จะทำทีมให้ดียิ่งขึ้นแล้วก็การเสริมทัพด้วยผู้เล่นระดับนี้นะครับรีควางชงนะครับรีควางชนเป็นนักเตะกัปตันทีมนะครับเล่นทุกเกมของเวิลด์คัพ2010นะครับ90ในทุกเกมแล้วก็เล่นใน AFF Challenge Cup ล่าสุดทุกเกมเช่นกันนะครับ90นาทีแล้วก็คว้าแชมป์มาได้สำเร็จนะครับถือว่าเขานั่นอย่างหนึ่งที่เห็นได้เลยว่าเขาอยู่ในคอนดิชันที่ดีนะครับที่พร้อมที่จะออกสตาร์ทฤดูกาลใหม่ของเราแล้วเรื่องเดียวว่าพิสูจน์โชว์ให้โค้ชลาวิซ่าเห็นนั่นก็คือเขาได้คุยกันแล้วนะครับเจอกันเมื่อคืนการเดินทางมาถึงประมาณเมื่อคืนครับคุณผู้ชมครับและจากบทแถลงข่าวนะครับลีเขาก็ได้บอกว่าการที่เขาตัดสินใจย้ายเข้ามาสู่สโมสร SCG เมืองทองยูไนเต็ดนั้นเป็นเพราะว่าเขาได้ตามติดข่าวสารของฟุตบอลไทยลีกมาสักพักหนึ่งแล้วล่ะครับแล้วเขาก็รู้ว่าฟุตบอลไทยลีกนั้นกำลังยกระดับตัวเองขึ้นอย่างสูงเลยทีเดียวและก็เป็นความท้าทายที่เขาจะตัดสินใจย้ายมาค้าแข้งที่นี่ทั้งที่ทุกคนก็รู้กันนะครับประเทศเกาหลีเหนือนั้นการย้ายเข้าย้ายออกหรือการออกนอกประเทศนั้นเป็นเรื่องที่ยากมากๆนะครับเขาบอกว่าการมาเล่นที่เมืองไทยเนี่ยท้าทายมากกว่าการไปค้าแข้งที่ประเทศอังกฤษอีกด้วยซ้ำไปครับลีก็ได้เพิ่มเติมนะครับว่าเขาได้ศึกษาการเล่นของทีมสโมสร SCG เมืองทองยูไนเต็ดมาบ้างจากนัดที่แล้วและเขาก็จำได้นะครับว่าผู้เล่นหมายเลข7และหมายเลข10คือธีรศิลป์แดงดาและดัชกรทองเหล่านั้นเคยเล่นกับทีมชาติและเขาก็เคยเจอกันบ่อยๆนะครับและเขาก็ประทับใจในจำนวนของกองเชียร์ที่เต็มความจุของสนามในนัดที่ผ่านมาครับก็ต้องมาให้กำลังใจลีเยอะๆนะครับเพราะว่าเขานั้นค่อนข้างที่จะโดดเดี่ยวเลยทีเดียวภาษาอังกฤษยังไม่แข็งแรงแต่สื่อสารพอจะเข้าใจแต่จะให้โต้ตอบนั้นคงจะลำบากอย่างแน่นอนนะฮะกองเชียร์ของเรานะครับก็อย่าลืมมาให้กำลังใจลีกันเยอะๆนะครับไม่แน่นะฮะแมตช์วันอาทิตย์นี้เขาอาจจะพลิกโผล่ขึ้นมาเป็น11คนเริ่มตัวจริงในเกมนี้ก็เป็นไปได้ครับและอีกหนึ่งผู้เล่นที่จะตามมาคือโชคิมโชนะครับตอนนี้เขายังติดภารกิจอยู่ที่ประเทศเกาหลีเหนืออยู่นะครับเดี๋ยวถ้าเกิดเปิดตัวแถลงข่าวเมื่อไร MTU TV ของเราก็จะมาตามติดและนำเสนอภาพและเหตุการณ์พร้อมบทสัมภาษณ์มาฝากสาวกกิเลนพยองของเราอย่างแน่นอนครับอ